กาแบบมึงมาพะวนแบบเนี้ยน่ารักทุกคนตบน่ารักทุกคนขอเสียงคนก้าวโซนเลยดนตรีมันเสกกันด้วยความรู้สึกและเสียงเพลงไม่ใช่แค่ตาดูนะครับน้องๆคนไหนอายุ20ยกมือขึ้นหน่อยเย้ครับเฮ้ยเรา20กันด้วยใช่ไหมเรา20ด้วยก็ได้ครับจะบอกน้องว่ายุค90เขาเป็นกันแบบนี้เดี๋ยวดูเอาไว้นะบรรยากาศแบบนี้นะครับตามหมาอย่างนี้แหละจริงใช่แบบนี้แหละ90เขาเป็นกันแบบนี้เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นก็โทษยิ่งมีเพลงน้อยๆกับเขาอยู่เนี่ยเพลงต่อไปเนี่ยของเราใช่ไหมเนี่ยเราจะขึ้นทางแมชชีนแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวนะจะบอกว่าอายุไปแค่ไหนก็ตามแต่นะแต่มันไม่ใช่วันจบของชีวิตนะครับเพราะว่าชีวิตพวกเราทุกคนต้องเรียนรู้กันทุกช่วงวัยนะเราเองเราก็เรียนรู้ในช่วงวัยของเราแล้วเราดีใจมากเลยที่มีพวกคุณร่วมอยู่ในชีวิตของเราด้วยวันนี้เป็นวันที่เราไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นโชว์สุดท้ายที่พวกคุณจะได้ดูสดๆแบบนี้คนที่มาขอบคุณมากครับเพลงต่อไปนี้ออกมาในอัลบั้มชุด Born to be free Born to be free แปลว่าอะไรเกิดมาเป็นแบบกูเนี่ยแหละใครมาเปลี่ยนให้เราไปเป็นอย่างอื่นเขาบอกไปเข้าค่ายใหญ่ไหมไปแกรมมี่ไหมฮะไม่เอานะถ้าให้กูแล้วกูก็เป็นตุ๊กตาให้มึงกูก็ไม่เอาอยู่แบบนี้ไม่ดังนะคนดูแค่นี้แต่มีความสุขมากเพราะว่าเราชิงชัยมากๆใช่ไหมเพลงต่อไปนี้ให้กำลังใจทุกคนนะชีวิตไม่มีวันจบแม่งเรียนรู้ทุกวันครับผมYou're all I ever want.
ตัวเองก็คีย์แผ่นได้พี่เหรอคีย์กันพี่อะไรวะทำไมรู้สึกแม่งเหนื่อยหอบแล้วจะไม่สุดกันยาเดี๋ยวต่อไปนะเป็นเพลงที่อยู่ในระบ้านชุดออกมานะเพลงดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าดังหรือไม่ดังครับลองฟังดูหน่อยนะเราเขียนเพลงนี้เมื่อตอนอายุ24นะyou
And I'm sorry. I'm not trying to tell you. รักอยู่นะอยู่ในอัลบั้มชุดทูรีเทิร์นนะเสียใจมากที่ตั้งชื่ออัลบั้มว่าทูรีเทิร์นเพราะว่ามันไม่มีดีทูเลยนะไม่ตีกับคนเลยครับผมเดี๋ยวเราย้อนไปในช่วงที่เป็นคัสเซ็ตบูมๆดีไหมเพลงนี้ผ่านมา27ปีแล้วนะครับอ้าวฉลองให้กับมันหน่อยได้ไหมอีกทีสิจับองค์อินเดียหน่อยก็ได้อ้าวชนยก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 ฉลองบูทูธเลยนะชนบูทูธอ้าวไว้ทุกคนโชคดีเอาอีกทีสิแสดงหญิงสมทบยอดเยี่ยมนะ
อันนั้นได้ไปแล้วนะภูมิใจไปแล้วนะข่าวดีเพื่อนเพื่อนเข้าทีอีกแล้วสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยครับผมได้หรือไม่ได้ช่างแม่งครับวันนี้เลยเอาซาวด์แทร็กมาให้ฟังในเสียงแบบควายๆเช่นนี้ซาวด์แทร็กหนังเรื่องโฟกินครับ
พอไหมพอไหมพอไหมสอนโอ้เรามีพวงมาลัยนะฮะใครเป็นแฟนที่โชคดีมากเลยหัวเหม่งโคตรหอมเลยจะบอกให้คนเราเวลารักกันมันจะมีพลังแบบนี้คิดดูสิอายุ50แล้วไขข้อแม่ก็เดี้ยงออกไปทุกทีนะแต่เวลาได้เล่นดนตรีสดแบบนี้ให้พวกคุณฟังได้เห็นคุณยิ้มได้เห็นคุณหัวเราะแล้วกระโดดเป็นวัยรุ่นอยู่นะแม่โคตรมีพลังเลยอะI'm gonna go get some more.
จีบเอาเป็นกับจีบเอาตายแต่วันนี้เอาจีบเอาตายให้ผลคือหมายความว่าถ้าฉันได้จีบเธอแล้วแล้วเธอไม่ยอมกูจะทุบหัวมึงลากเข้าบ้านเข้าใจเปล่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่กลุ่ม
LGBT ก็เอาไปใช้เป็นเหมือนตัวแทนของเขาเพราะว่าความรักมันไม่มีอะไรเป็นกำแพงมันมีแต่ความหวังดีมันมีแต่ความห่วงใยมันมีแต่การอยากจะดูแลโดยไม่สำคัญว่าจะเป็นแฟนหรือไม่มันเคยบรรจุอยู่ในหนังเรื่องรักแห่งสยามซึ่งเป็นหนังหลายปีแล้วนะและเป็นหนังยุคแรกๆที่เปิดออกไปแบบโป้งๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็น LGBT ดังนั้นวันนี้ร้องสดให้ฟังนะครับแทนหัวใจที่จะขอบคุณทุกคนไม่ว่าคุณจะรักเราในฉันใดก็แล้วแต่หรือเกลียดเราก็ได้ผมก็ขอบคุณมึงครับยังร้องที่รู้ใจใจสิ่งดีดีที่ไอ้มายังร้องที่สัญญาว่าใจไม่มีวันละเลอถ้าคุณจะรู้ที่ไม่เป็นเวลาหมดกำลังจะก้าวเดินจากคนที่เคยจะเปลี่ยนใจกลับไปเป็นบางมาอาจคิดว่าโอ้ร้ายนานและชั่วการกลับมีคนห่วงใยกันสุขใจทุกวันมีเธออยู่ข้างกายเริ่มรู้จักความหมายกับรักนั้นสิ้นหัวใจเริ่มรู้จักความหมายไปเลยที่ฉันมีฉันเป็นกันไปจะร้ายดีกับแม่แต่ไม่เคยจะวันไหวฉันมีแต่เธอจะสายดีตามฝันจนวันที่สิ้นใจไม่ว่าจะนานสักเท่าไรเมื่อไรอาจเจอไม่สักวันอาจคิดว่าโหดร้ายนานและชั่วกันมีคนหัวใจกันสุขใจทุกวันมีเธออยู่ข้างกายเริ่มต้นจากความหวานกับเธอในสุขใจเริ่มต้นจากความหมายทุกวันให้เธอได้ยินเสียงจากใจฉันที่คอยรอทุกวันมันมีเดอะเทคอยู่บนอนุสาวรีย์
ค่าเข้า50บาทพื้นนี่แบบไม่ใช่อย่างนี้ดินเลยฮะแต่ผ้าเลยดินเลยแล้วแม่ก็กั้นคอกไว้เหมือนเห็นพวกเป็นไม้อย่างนั้นน่ะมันเปิดเพลงแล้วพวกเราก็ดิ้นกันวนอยู่ข้างในนะฮะแต่มันเป็นความสุขในยุคหนึ่งในยุคที่มีแบบมีร้านสเก็ตมีดิสโกเทคให้วัยรุ่นอย่างพวกเราได้ไปปล่อยไม่ต้องไปปล่อยหน้าใครอะไรเงี้ยดังนั้นตอนนี้พาทุกคนขึ้นทางแมชชีนกลับไปนะมันมีศิลปินที่แบบคนทางสมัยนั้นเขาบอกว่าไอ้ห่าศิลปินคนนี้ทำเพลงออกมาแล้วมันเข้าไปอยู่ในเทปได้ไงวะมันดังในเทปนะไอ้เพลงของอีป้าคนนี้ของป้าอะไรชื่ออะไรชงเชนชงเชนไม่ใช่ชงของป้าชงนะจ๊ะไอ้เนี่ยป้าของป้าโจรเลยนะมาYouTube channel ของเราแล้วก็มีพ่อกับแม่เราดูอยู่ที่อเมริกาครับแล้วก็ชอบซิสยามากนะทุกคนเดินมาตรงนี้แล้วพยายามบอกไม้บอกมือให้กับพ่อกับแม่เราหน่อยครับ Hello Daddy Mother Everyone know now that you watching us okay ที่ดังมากในพาเลสจำพาเลสได้ไหมสมัยนั้นพาเลสเนี่ยจะต้องมีแบบน้องนางนะขึ้นบนลำโพงแบบนี้นะจ๊ะเขาจะเดากันออกหรือยังหวะรู้ยังรู้ยังโอ้โหขอเพลงให้พี่ขี้แดดขี้แดงเลยนะเนี่ย
20 ปีแล้วไม่ได้เคยเล่นสดร้องสดเลยนะฮะ
ถ้าจบเพลงนี้แล้วสุกัญญาบอกว่าให้พี่ช่วยร้องเพลงต่อแสดงว่าสุกัญญาไปเยี่ยวแตกนะจ๊ะโอเคไหมแล้วถ้าร้องไม่ถึงห้ามว่ากันเพราะว่านี่กู50แล้วร้องไว้ว่าตอนอายุ24บอกเลยพลังสุดยอดกลับมาแก่ทีด่าตัวเองมากเลยทำเพลงไม่ต้องถึงวัยแก่เลยนะฮะตอนนั้นความหมายคือถึงเวลาต้องทำให้สุดครับไม่ก็ทำแบบกั๊กๆแบบเอาไว้ใช้แบบเดี๋ยวเผื่อแก่แล้วค่อยมาร้องเลยวันนี้ลองดูจะรอดไม่รอดมาสิ่งนั้นคุณต้องไม่ทำสิ่งนี้หรือคุณต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เลือกเองชีวิตเป็นของเราเจ็บเจ็บเองประสบความสำเร็จประสบเองครับนะลุยเต็มที่รักสิ่งใดทำสิ่งนั้นไปตราบเท่าที่คุณยังมีลมหายใจอยู่นะI'm gonna leave my arms alive. It's my
รักต่อมามันก็อาจจะไม่สมหวังอีกเหมือนกันแต่เนี่ยแหละครับมันคือชีวิตเดินไปเรื่อยๆแล้วคว้าหาคนที่เขาแมทช์กับคุณที่สุดนะแมทช์กับคุณที่สุดคนนั้นแหละYeah.
ขอเธอเชื่อทำดีที่สุดแล้วคงมีสักวันที่ความรักนั้นจะเป็นของเธอเดี๋ยวเราเล่นเพลงช้าไปเรื่อยๆจะมีเพลงใหญ่นะช่วงปิดแล้วเดี๋ยวจะง่วงเหงาๆตอนช้าเดี๋ยวจะปิดท้ายด้วยเพลงที่ทำให้เรารู้จักกันมานานปีแล้วก็ต้องขอบคุณเจ้าของเพลงนะคุณปิติลิ้มเจริญนะเจ้าของเพลงนี้เป็นสมาชิกวงนั่นเองนะที่เขาแต่งเพลงนี้เพื่อเราแล้วมันทำให้คุณรักเพลงนี้จนกระทั่งทุกวันนี้มันผ่านมาทั้งหมด 27-28 ปีแล้วถ้าคุณไม่รักมันเพื่อนๆน้องๆนักดนตรีไม่เอาไปเล่นรับรองสุริยันหายไปจากวงการนี้นานแล้วขอบคุณมากที่ยังรักเพลงรักเธอจริงๆอยู่เสมอนะครับขอบคุณวันนี้ขอบคุณมากนะดาด้าแล้วก็เพื่อนๆมาจากติ๊กต็อกนะครับทุกคนที่ยังอยู่ในตอนนี้แล้วขอบคุณมากสำหรับค่าบัตร200บาทครับขอบคุณครับทั้งหมดนั้นจะไปเป็นค่าไฟนะที่แม่แทนชิบหายจริงนะครับเอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนจริงแล้วก็มีโอกาสมาเจอกับสุริยาได้นะกับเราได้ที่นี่นะนั่งดื่มกันเดี๋ยวตอนเลิกแล้วเราถ่ายรูปร่วมกันนะพี่ดวงเลิกคุยกับผู้หญิงก่อนเลยนะแต่สวยซะด้วยคุยต่อก็ได้จะถามว่าให้ที่ร้านมานั่งตรงนี้แล้วเซลฟี่ตอนร้องเพลงไหมเอาไหมเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์ร่วมกันดีไหมครับขอเชิญนะทุกท่านครับเดี๋ยวเตรียมอาดูฟีขึ้นนะแล้วเดี๋ยวทยอยมานั่งตรงนี้ละเย็นๆไม่ต้องอายครับน้องครับมาเลยครับพี่ดวงเตรียมถ่ายรูปพี่โตถ่ายรูปแล้วไม่มีวิบัติอย่ามาจองเธอรักมากก็ไม่ต้องเว้นเลยทุกวันเจ็บช้ำอะไรหมดอ่ะให้พี่เดียวตายแล้วอยากรู้ไหมรักเธอเท่าไหร่มาเล่นกันแล้วรักฉันนอนลมหายใจได้เพียงเท่านั้นแต่เธอยังเป็นรักคนกับฉันแต่ก่อนที่สำคัญยังไงฉันก็จะหายแล้วสิหากเธออยากเดียวI'm not afraid to die.
คุณมากเลยอะไรนะเดี๋ยวอยู่ที่นั่นก่อนเดี๋ยวไปถ่ายรูปหน่อยเดี๋ยวเพิ่งรีบไปไหนกันนะ